พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนระบบช่วยแปลผลชนิดของธาลัสซีเมียธาลัสซีเมียเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมความรุนแรงของโรคก็มีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงมากขนาดเสียชีวิตได้เลยนะครับและในประเทศไทยของเราก็มีผู้ป่วยธาลัสซีเมียมากกว่า 600,000 คนสวทช.มีเทคโนโลยีดีๆมาช่วยค่ะระบบ CDSS หรือ Clinical Decision Support System เป็นระบบที่ช่วยแพทย์ในการตัดสินใจเพื่อการวินิจฉัยโรคนักวิจัยสวทช.พัฒนาระบบธาลัสซีเมีย CDSS ช่วยแปลผลชนิดของธาลัสซีเมียพาหะธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติจากเครื่องตรวจยืนยันแบบ LPLC หรือเครื่องวิเคราะห์ระบบโครโมโตกราฟีแรงดันต่ำอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นจะดักจับสัญญาณภาพที่ออกจากเครื่อง LPLC หรืออุปกรณ์สมองกลฝังตัวเพื่อแปลงรหัสของภาพดังกล่าวออกเป็นตัวเลขและตัวอักษรที่สามารถนำไปแปลผลชนิดของธาลัสซีเมียรวมกับข้อมูลของเม็ดเลือดแดงอื่นๆอาทิค่า MCV ค่าร้อยละของฮีโมโกลบินระบบนี้สามารถช่วยแพทย์ในการแปลผลชนิดของธาลัสซีเมียที่ได้จากการวิเคราะห์โดย LPLC ได้อย่างแม่นยำและยังสามารถต่อเข้ากับระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000